สวัสดีค่ะทางทีมวิจัยนะคะต้องขอขอบคุณทางสวกร,กรที่ให้โอกาสเราในการนําเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานูตร้าสูิคอลที่เตรียมจากขนคั้วไข่ผสมกับน้ำมันมะร็กันชงเพื่อนําไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อป้องก photo ันโฟโตเอจจิ้งสําหรับโครงการวิจัยนี้ทําไมนักวิจัย จึงมีความคิดที่ว่ากล้วยไข่และน้ำมันเมล็กัญชงสามารถนามาใช้เตรียมเป็นนูต้าสูดิคอที่ปกป้องกันแสงแดดจากป้องกันผิวหนังจากแสงแดดได้ทั้งนี้ก็เปนเนื่องจากเมื่อเมื่อดูกลไกของการทำให้เกิดโฟโตเอจจิ้งนั้นเมื่อผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออนุมูลสระซึ่งอนุมูลสระนั้นจะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของเซล์ผิวหนังคือทําให้เซลล์ผิวหนังมีการผลิตเอนไซม์ที่ทำลายคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้การผลิต คอลลาเจนนั้นลดลงด้วยนอกจากนี้แสงแดดนั้นซึ่งมีรังสี U.V. นั้นจะส่งผลทำให้เกิดการให้เซลล์ผิวหนังมีการหลั่งสารเสืออ่อเสกซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลทำให้ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าโฟโตเอสกินซึ่งจะเห็นได้จากมีริ้วรอยที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นูทราสูดิคอที่จะนำมาใช้ในการปกป้องผิวหนังจากแสงแดดได้นั้นก็จะมีสารที่สามารถยับยั้งการทำงานของออนมูสลาสและก็ร่วมกับลดการ ผลิสารเสือกเสพเมื่อผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดในทีมวิจัยของเรามีความสนใจในการศึกษาลกล้วยไข่โดยพบว่ากล้วยไข่นั้นมีคุณสมบัติที่นำมาใช้ เรียมเป็นนูตาซูติคอร์เพื่อปกป้องผิวหนังจากแสงแดดได้เนื่องจากมีองค์ประกอบประกอบไปด้วยพวกสารพวกฟลาวานอยด์และวิตามินอีที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลสระนอกจากนี้ยังมีสารที่เรียกว่าเบต้าคาร์ตินซึ่งเบต้าคาร์ตินนี้นอกจากจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลสระแล้วยังสมมุติทําให้เซลล์ผิวหนังนั้นมีการสร้างสารต้านอนุมูลสระตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ด้วยเรามีการศึกษาในอดีตที่ชี้ให้เห็นว่า การรับประทานกล้วยไข่จะส่งผลทําให้สามารถปกป้องผิวหนังให้สมรสภาพจากรางังสี UVB ได้โดยโดยทําการศึกษาในสัตว์ทดลองโดยแบ่งสัตว์ทดลองมาเป็น5กลุ่มโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มสัตว์ทดลองปกติกลุ่มที่สองคือกลุ่มหนูที่ผิวหนังได้รับ B, รังสี UVB ร่วมกับถูกป้อนน้ําและกลุ่มที่3 4ี่และ5คือกลุ่มของหนูที่ผิวหนังได้รับ B, รังสี UVB ร่วมกับการป้อนวิตามินซีรือกล้วยไข่หรือกล้วยน้ําว้าโดยทําการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา12สสัปดาห์ พบว่าผิวหนังของหนูที่ด้านรัรงสี UVB นั้นจะมีการสะสมของโปรตีนที่เส่อมสภาพซึ่งเกิดจากการทำปฏิยาระหว่างโปรตีนกับอนุมูลอิสระกิณนันะที่กลุ่มของหนูที่ได้รับวิตามินซีหรือกล้วยไข่นั้นจะมีปริมาณโปรตีนที่เส่อมสภาพนั้นไม่แตกต่างกับหนูปกติซึ่งผลการศึกษาที่เห็นว่ากล้วยไข่สามารถปกป้องผิวหนังให้เส่อมสภาพจากรังสี UVB ได้เทียบเคียงกับวิตามินซีซึ่งผลงานดังกล่าวนั้นได้มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติสำหรับน้ำมันเมล็ดกัญชงนั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญคือกรดอโอเมกา้า -6 ได้แก่ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมกา้า -3 คือแอลฟาไลาโนเลนิกแอซิดในสัดส่วนที่เหมาะสมคือ2ตัว1และสี่ตัวหนึ่งซึ่งมีการศึกษาวิจัยของนักวิจัยกลุ่มอ,อื่นๆพบว่าการบริโภคอาหารที่ประกอบไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวได้แก่อเมกา้า -6 และโอเมกา้า -3 ในสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นเช่นการบริโภคน้ำมันมะลิกัน,น,นกชงจะทำให้โรคที่เกี่ยวข้อกับผิวหนังมีการอักเสบนั้นมีอาการที่ดีขึ้น จกเห็นผลที่เก่าวมาข้างต้นทําให้นักวิจัยมีความคิดหรือแนวคิดที่ว่าการรับประทานกล้วยไข่ที่อุดมไปด้วยเบต้าคอรอโรตีนและน้ําม,มันเมล็ดกันชงที่อุดมไปด้วยโอเมกา้าซิกและโอเมกา้าทในสัดส่วนที่เหมาะสมนั้นจะสามารถปกป้องผิวหนังจากแสงแดดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโฟโตเอดจิ้งได้เนื่องจากฤทธิออ์ของเบต้าคอรอโรตีนในการต้านอนุมูสิลลาและฤทธิ์ของโอเมกา้าซิกและโอเมกา้าทในการลดการอักเสบ ผู้วิจัยจึงมีการพัฒนานูตราสซูดิเคิลจากกล้วยไข่และน้ำมันเมล็กันชงโดยนูตรัสซูติเคิลที่เตรียมขึ้นนั้นอยู่ในรูปที่เรียกว่าเม็ดเคี้ยวหรือชี e วเบอร์ทรับเบการเตรียมที่อยู่ในรูปเม็ดเคี้ยวนั้นจะส่งเสริมทําให้ได้รับสัมผัสของกล้วยไขย่ในระหว่างรับประทานได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การเคี้ยวก่อนคือลงไปนี้จะส่งผลทําให้การดูดซึมของสารสําคัญเข้าสู่ร่างกายได้นดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางคลินิก เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นูลร่าสุติคอลที่พัฒนาขึ้นในการส่งเสริมทําให้ผิวหนังนั้นมีความทนต่อแสงแดดด้วยในการเตรียมนูทร่าสุติคอนั้นเริ่มต้นจากการเตรียม raw material ได้แก่ผงกล้วยไข่ซึ่งเตรียมจากการนํากล้วยไข่ผลกล้วยไข่ที่มีความสุกและปริมาณน,น้ําตาลในในระดับที่กําหนดมาทําให้แห้งในขระนวนการ y o p h i l i z a t i o n และปัดให้เป็นผงแห้ง ส่วนน้ำมันมเมล็ดก,กัญชงนั้นต้องมีต้องมีการกระทบเปลือกออกก่อนเพื่อเป็นการลดปริมาณของ THC หลังจากนั้นจึงนำเมล็ดที่ถูกกระทบเปลือกออกแล้วมาทําให้เอามามาบีบเย็นจึงได้น้ํามันมเมล็ดก,กัญชงหลังจากน้ามันเมล็ดกัญชงหลังจากนั้นจึงนําน้ํามันมเมล็ดก,กัญชงกับกล้วยไข่ร่วมกับเอ็กซ์เพยนอื่นๆเพื่อนํามาตอกเป็นเม็ดซึ่งเม็ดเคี้ยวนี้ใน1เม็ดมีน้ำหนัก1,200มิลลิกรัมและมีปริมาณของกล้วยไข70่70%และน้ำมันมเมล็ดก,กัญชง5%เอร์เ ในเบื้องต้นเราไม่ได้มีการศึกษาเพื่อทดสอบความคงตัวโดยนำผลิตภัณฑ์นั้นมาสัมผัสโดยตรงกับสบภาวะที่มีความเชื้นสูงคือ75เซทีุ่ณหภูมประมาณ35องศาเป็นระยะเวลา1เดือนก็พบว่าปริมาณาสัตว์สคัญได้แก่เบตา้าโปรตีนในคงเหลืออยู่ประมาณ90เซนทั้งนี้ในการเตรียมระดับอุตสาหกรรมนั้นคุณจะต้องมีการใช้เทคนิคในการแพ็กเกจที่เรียกแพ็กเกจจิ้งที่เรียกว่า g a าซ l u s h i n g เพื่อมีการลดโอกาสที่ออกซิเจนจะทาปฏิยากับ เบต้าครีตินในกล้วยไข่ซึ่งการทำเรียนดังกลาวเป็นสาเหตุหลักทําให้เบต้าครีตินสืบสภาพในส่วนการศึกษาทางคลินิกนั้นเราได้แบ่งอาสาสมัครเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับนูตราสูติคอจำนวน20คนและกลุ่มที่ได้รับริพันหลอกจำนวนส6คน ซึ่งทาการศึกษาในเพศชายสุขภาพดีจาอายุประมาณ35-50ปีแล้วก็กลุ่มที่ได้รับนูตราซูดิคอ้นนั้นจะเป็นกลุ่มที่ได้รับนูตราซูดิคอ้นในปริมาณที่เทียบเท่ากับเบตาเ้าคลอโรีน88มิลลิกรัมต่อวันและไขมันไม่อิ่มตัว400มิลลิกรัมต่อวันโดยมีสัดส่วนของเมก้าซิกอโอเมก้าทรีในสัดส่วน4:1ตอนน่อโดยระยะเวลาที่ใช้ในการรับประทานคือ16สัปดาห์การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการปกป้องผิวหนังจากแสงแดดนั้นวัดได้จาก ที่ว่าผิวหนังมีความทนทานต่อการเกิดรอยแดงหลังจากที่บริเวณแผ่นหลังได้รับแสงอาทิตย์เทียมได้มากน้อยเพียงใดจากการศึกษาของเราพบว่าหลังจากรับประทานนูตร้าสุริคอเป็นเวลาสีอาทิตย์นั้นจะเห็นได้ว่าผิวหนังมีความทนทานต่อการเกิดรอยแดงได้ได,ได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทําการรับประทานต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก4ี่สัปดาห์ลงเป็น8ปสัปดาห์พบว่าการเกิดรอยแดงของผิวหนังนะั้นไม่แตกต่างกับ ผิวหนังของอาสาสมัครก่อนที่จะรับทาผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เราสันนิษฐานว่าเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของเดือนเมษาย,ยนซึ่งเป็นช่วงที่อาสาสมัครอาจจะมีกิจกรรมก้างแจ้งเวลานานส่งผลทําให้ผิวหนังมีความทนทานต่อแสงอาทิตย์จําลองได้น้อยลงทําให้เกิดรอยแดงได่ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อรับประทานต่อเน,นื่องออกไปอีก2เดือนจะพบว่าประสิทธิภาพของผิวหนังหร,หรือความทนทานของผิวหนังต่อแสงแดดนั้นกลับมาเป็นกลับมาได้ดีเหมือนเดิม จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นูตรา้าซซลิคอลนั้นมีแนวโน้มในการที่จะปกป้องผิวหนังจากแสงแดดอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพดังกล่าวควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในสาสมัครเพศหญิงในจำนวนสารสมัครที่เพิ่มมากขึ้นผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวนเราคาดหวังว่าจะนําไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพプีเมนต์หรือนูตรา้าซซลิคอนรวมท,ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนม,มีความสนใจบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เราคาดหวังว่ากล้วยไข่และเมลิกัญชงซึ่งเป็นสินค้าเกษตรกรรมนั้นจะมีมูลค่า,าที่สูงขึ้นเนื่องจากจะเป็น raw m a t u r a l ที่ดีสำหรับการผลิตนู a ริซิ i c a l ท้ายสุดนี้เราขอขอบคุณสำนักงานพนักงานวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสำหรับแหล่งทุนวิจัยแล้วก็ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนและเพซิกสำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำวิจัยขอขอบคุณค่ะ